ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับนิสัยที่แท้จริงของคนแคชเมียร์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ไปเที่ยวแคชเมียร์หลายๆครั้งนะคะตั้งแต่2017นะคะคนที่เราพบส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเขาก็จะมีความเป็นมิตรนะคะกับทุกคนซึ่งนั่นก็จะเป็นแบบบุคลิกเฉพาะนะคะของคนที่ทำงานในสายท่องเที่ยวนะคะเขาจะต้องเป็นมิตรกับคนทั่วไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำธุรกิจกับเรานะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความจริงใจกับเราไหมอันนี้เราคิดว่าที่ทำนะคะก็คือเพื่อธุรกิจนะคะเพื่อที่ว่าให้เราประทับใจเสร็จแล้วเราจะได้ไปชวนเพื่อนที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะคะให้มาใช้บริการเขาหรือว่าถ้าเรากลับมาที่แคชเมียร์อีกเนี่ยก็คือจะมาใช้บริการกับเขาอีกนะคะซึ่งของเราเนี่ยใช้บริการมาแล้ว5บริษัทนะคะเท่าที่ที่ไปมานะคะแล้วก็บริษัทแรกที่เจอเลยนะคะของเราเนี่ยจะเป็นแบบเน้นขึ้นเขานะคะไปแท็กกิ้งนะคะซึ่งครั้งแรกที่ตัดสินใจไปแท็กกิ้งเนี่ยคือโดนชาร์จมหาโหดนะคะคือราคาแพงมาก3วันนะคะไปแท็กกิ้งก็คือโดนชาร์จไป 40,000 กว่าแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบ private คนเดียวนะคะซึ่งคือถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเป็นแคชเมียร์เนี่ยค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินถึงนะคะแบบว่ามีเงินใช้จ่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบนะคะคนแคชเมียร์เนี่ยจะชอบคนที่มีตังค์นะคะเขาไม่รู้นะจากความรู้สึกของเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาทำอะไรเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้เขาก็จะไม่สนใจอะค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือชอบคนมีเงินนั่นเองนะคะสำหรับคนแคชเมียร์จริงๆที่ว่าไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวนะคะที่เราไปสัมผัสมาเนี่ย เขาจะไม่ชอบคนแคชเมียร์ด้วยกันที่ว่าอยู่ในวงการท่องเที่ยวนะคะว่าเขาจะรู้ว่าพวกที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมีนิสัยชอบขูดรีดนะคะแล้วก็แบบว่าเอาเงินจากนักท่องเที่ยวเยอะนะคะอันนี้ของเราก็เพิ่งจะรู้จักคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวนะคะก็เขาก็สอบถามเรานะคะว่ามาเที่ยวแคชเมียร์กี่ครั้งแล้วไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วก็สอบถามว่าใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่เราเล่าให้ฟังแล้วก็เพื่อนของเราคนนี้นะคะเขาก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยฉันเกลียดพวกที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวทั้งหมดเพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเห็นแก่เงินนะคะแล้วก็คือไม่มีความจริงใจนะคะไม่มีความจริงใจให้แล้วก็เขาก็มาถามเรานะคะว่าเนี่ยคุณยังเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นเพื่อนของคุณอีกเหรอคนที่บอกว่าคิดเงินกับคุณเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เพื่อนคนนี้นะคะที่เราเพิ่งรู้จักเขาก็บอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจมาแท็กกิ้งนะคะก็คือมากับกลุ่มเขาได้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเช่นทำอาหารเองแบกอาหารขึ้นไปบนเขาเองนะคะแล้วก็จะไม่มีม้าให้บริการค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องใช้กำลังของตัวเองหมดนะคะแต่ว่าเวลาไปแท็กกิ้งกับคนท้องถิ่นที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวนะคะก็คือเขาก็จะไปแท็กกิ้งกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าคนพวกนี้ก็คือเขาก็ทำงานหรือบางคนก็เรียนอยู่นะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือจะอยู่ที่แบบไม่เกิน 2,000 นะคะมันก็จะมีค่ารถค่าอาหารแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีค่าเช่าอุปกรณ์ไปแท็กกิ้งด้วยนะคะอันนี้เนี่ยของเราก็ยังไม่ได้ไปแท็กกิ้งกับเพื่อนคนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวในปี2023ที่จะถึงนี้นะคะเราก็คิดว่าจะลองไปดูนะคะเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไปใช้บริการจากบริษัทท่องเที่ยวมาเนี่ยคือมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้มันคือประเทศอินเดียแล้วเราคิดว่าเราไม่ควรที่จะใช้จ่ายเงินขนาดนี้นะคะมันเยอะเกินไปซึ่งของเราเนี่ยไปอย่างที่ผ่านมานะคะคือเสียเงินไปประมาณแสนกว่าบาทนะคะแสนกว่าบาทนะคะที่ไปเที่ยวมาอันนี้ก็จะเป็นแบบแท็กกิ้งนะคะแล้วก็จะมีค่าที่พักด้วยแล้วก็ค่าที่พักอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็แบบเราอะหาที่พักเองนะคะส่วนใหญ่ก็คือหาจาก booking.com แล้วก็ Airbnb นะคะอันนี้ก็ไปเล่าให้เพื่อนคนแคชเมียร์ที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมบอกว่าจ่ายค่าเช่าเนี่ยแพงมากนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าให้คนที่เป็นโลเคอลที่นั่นเนี่ยหาให้เนี่ยมันจะได้ราคาถูกกว่านี้แล้วก็ในห้องก็จะมีอะไรแบบเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์อะไรให้พร้อมอะค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้รู้จักพี่คนไทยคนนึงนะคะตอนช่วงที่
ไปอยู่ที่แคชเมียร์มา4เดือนนะคะซึ่งพี่เขาก็จ่ายค่าห้องเดือนละ 9,000 รูปีนะคะซึ่งของพี่เขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยเปรียบเทียบกับของเรานะคะไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางค่ะคือไม่ได้อยู่ในดาวเล็กไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดถ้ามันแบบอยู่ห่างออกไปประมาณแบบประมาณแบบ10กิโลได้มั้งนะคะแล้วก็คือมันอยู่ในหมู่บ้านที่แบบซับซ้อนมากนะคะแล้วก็มันจะไม่มีตลาดในนั้นเลยนะคะทุกครั้งที่เราต้องการมาช้อปปิ้งเนี่ยเราต้องเดินออกมาจากหมู่บ้านตรงนั้นนะคะแล้วก็คือมันลำบากอะค่ะแล้วก็เราก็จะแบบสับสนด้วยเพราะว่าซอยมันเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปที่ดาร์เลกเนี่ยถ้าไม่นั่งรถแท็กซี่นะคะก็อาจจะต้องนั่งรถประจำทางนะคะไปต่ออาจจะมี2ต่อนะคะว่ามันไม่ได้แบบว่ามีรถที่ว่าผ่านไปตรงนั้นแบบตรงๆเลยอะนะคะแล้วก็คืออยู่ลำบากค่ะตอนนั้นคือคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ห้องพักที่ดีแล้วคือโอเคข้างในที่เขาตกแต่งห้องอ่ะมันอาจจะดีอยู่นะคะแต่ว่าโลเคชันนะคะที่ของบ้านหลังที่เราไปพักเนี่ยคือมันไกลมากๆนะคะแล้วก็เวลาอยากจะไปช้อปปิ้งนะก็ต้องแบบนั่งรถไปนะคะมันเดินไปไม่ได้เลยนะคะหรือว่ามีอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าเราตัดสินใจลองเดินสำรวจนะคะจากบ้านตรงนั้นมาที่ทะเลสาบนิกินเลกเนี่ยนะคะมันห่างไปประมาณ4กิโลเมตรเลยนะคะที่ว่าเราเดินออกมาค่ะนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะแล้วครั้งต่อไปที่จะกลับไป tracking ที่แคชเมียร์เนี่ยก็คือจะไม่อยากจะโดนหลอกอีกนะคะแล้วก็จะก็คงจะขอความช่วยเหลือจากคนที่ว่าเขาเป็น local จริงๆอะค่ะนะคะเราจะได้ไม่ต้องโดนหลอกเรื่องราคาห้องพักนะคะเพราะว่าจาก4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินไปแสนกว่าบาทรู้สึกว่าเสียดายนะคะรู้สึกว่าโง่มากๆที่เราใช้จ่ายอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะคราวนี้มาพูดถึงบริษัททัวร์นะคะเราใช้บริการมาทั้งหมด5บริษัทนะคะแล้วก็มีบริษัทนึงที่เราประทับใจมากๆนะคะชื่อบริษัทชื่ออะไรแล้วนะ Google Mark Rider นะคะซึ่งอันนี้เราเจอใน Google พอดีตอนนั้นเนี่ย เรากำลังหาเส้นทางแท็กกิ้งเนี่ยที่จะไปตรงแถวโทสเมดันนะคะโทสเมดันเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่นึงนะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากศรีนากามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่แท็กกิ้งที่คนไม่ค่อยไปนะคะแล้วก็มีทะเลสาบอยู่ประมาณ12แห่งนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราตัดสินใจไปแท็กกิ้งนะคะ3วัน2คืนถ้าเราจ่ายไป 14,500 รูปีนะคะซึ่งราคานี้ก็จะรวมรถรับส่งแล้วนะคะแล้วก็รวม อาหารนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับทริปที่เคยไปมานะคะอย่าง3วันอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะจ่ายอยู่ที่ 20,000 อัพขึ้นไปนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยคือเขาคิดเราแค่ 14,500 นะคะแล้วก็รวมทุกอย่างแล้วก็รวมค่ารถด้วยนะคะชื่อบริษัท Google Mark Riders นะคะตรงเนี้ยสามารถค้นหาได้ใน Google นะคะแล้วก็ใน Instagram นะคะใน Instagram เขาก็มี follower เยอะนะคะแล้วก็คือที่ประทับใจกับบริษัทนี้นะคะเพราะว่าคือพนักงานเขาอะค่ะรู้หน้าที่ว่าตัวเองต้องทำอะไรใช่ไหมคะอย่างตอนที่เราไปเนี่ยเขาเนี่ยให้ไกด์เรามา2คนนะคะให้ไกด์มา2คนก็คือจะเป็นคนนำทางเนี่ยค่ะแล้วก็คือ2คนเนี่ยเวลาถึงเวลานอนนะคะก็คือเขาจะมาจัดเตรียมที่นอนให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปบอกเขาคือเขารู้หน้าที่อะค่ะแล้วก็ความที่ว่าโทสเมดันเนี่ยเราต้องการสำรวจทั้งหมด6ทะเลสาบนะคะเขาก็จัดให้เราในราคานั้นเนี่ยแล้วก็คือใช้เวลาเดินทั้งหมดนะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยออกเดินทางจากแคมป์นะคะ8โมงเช้าแล้วก็กลับมาถึงแคมป์อีกทีเนี่ย4ทุ่มนะคะแล้วก็คือเราไม่เคยใช้เวลาเดินเทรคกิ้งนะคะนานขนาดนั้นนะคะปกติเนี่ยก็คือเดินวันละแบบ 5-6 กิโลอะค่ะแต่อันนี้คือแบบรวดเดียวคือได้เห็นทั้งหมด6ทะเลสาบนะคะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างเข้าใจเรานะคะเพราะว่าเราอะร่างกายก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นคือแบบไปแท็กกิ้งแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกคาร์ดิโอเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มีความอดทนนะคะก็คือรอตลอดแล้วเขาก็บอกว่าเราจะกลับไปถึงแคมป์เมื่อคุณพร้อมที่จะเดินคือดีคือรู้สึกว่าเขาบอกว่าดูแลลูกค้าดีค่ะแล้วเขาก็จะเตรียมยาเตรียมอะไรมาให้ด้วยนะคะคือตอนระหว่างแท็กกิ้งเรารู้สึกแบบ
เวียนหัวอะไรเงี้ยเขาก็แบบเตรียมยามาให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตมาให้ด้วยคือดีมากค่ะเนี่ยจากห้าบริษัทที่ใช้บริการมาคือพูดได้เลยว่ากูมาร์กไรเดอร์เนี่ยคือดูแลลูกค้าดีนะคะก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของบริษัทดูนะคะทั้งใน Google แล้วก็ใน Instagram นะคะอ่ะคราวนี้ก็มาพูดถึงนิสัยของคนแคชเมียร์ทั่วๆไปก่อนนะคะเอาอันที่ไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเราเคยนั่งรถนะคะต่อรถนะคะจากในเมืองเนี่ยจะไปที่กูเรสนะคะกูเรสมันจะเป็นเหมือนกับตำบลที่อยู่ติดกับฝั่งชายแดนปากีสถานนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้ไปใช้บริการรถท้องถิ่นนะคะแล้วคนที่มาใช้บริการรถท้องถิ่นเนี่ยบางคนเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็แบบว่าคือเขาพยายามช่วยเหลือค่ะแล้วเราเป็นคนไทยแล้วเป็นนักท่องเที่ยวคนเดียวด้วยที่ไปตอนนั้นก็คือเขาพยายามช่วยเหลือแล้วก็พยายามถามว่าคุณจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้บริการดีนะคะหมายถึงว่าแบบคือพยายามช่วยเหลือเราเวลาที่เราต้องลงตรงไหนไปต่อรถตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าช่วยบอกคนขับรถให้ว่าเนี่ยพาคนนี้ไปส่งตรงนั้นเขากำลังจะไปที่กูเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราเนี่ยไปกูเลสไม่ถึงนะคะว่าที่กูเลสเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามนะคะก็คือเขาห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทุกคนเข้าไปในเขตนั้นนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวนะคะจะให้ไปได้เฉพาะคนอินเดียเท่านั้นนะคะก็แต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะเราแบบว่าไปแล้วก็มีคนท้องถิ่นช่วยเหลือนะคะเขาก็จะไม่ได้แบบมาต้องการอะไรมากนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราไปขอร้องบริษัททัวร์ให้ช่วยจัดทัวร์เราไปกูเลสเนี่ยค่ะเคยถามมานะเขาบอกว่าเฉพาะค่าเช่ารถไป3วันเนี่ยอยู่ที่ 21,000 นะคะแต่ว่าตอนนั้นของเราเนี่ยที่เรานั่งรถท้องถิ่นไปอันนี้คือต่อรถ2 3ต่อใช่ครั้งแรกก็คือนั่งรถแท็กซี่นะคะไปต่อที่สถานีรถแถวกันเดอบาวนะคะแล้วก็จากกันเดอบาวเนี่ยก็ต่อไปบานดิโพรานะคะแล้วก็จากบานดิโพราก็นั่งรถต่อไปที่กูเลสนะคะแต่ว่าของเราก็คือวันนั้นน่ะไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าก็นั่งรถท้องถิ่นกับเข้าเมืองเหมือนเดิมนะคะค่ะเรารู้สึกว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีความจริงใจนะคะเนื่องจากว่าเขาจะไม่ค่อยได้เจอกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วเวลาที่เขาเจอนักท่องเที่ยวเขาก็จะดีใจนะคะที่ได้เจอคนต่างชาติแล้วก็จะแบบว่าพยายามให้ความช่วยเหลือค่ะแล้วก็อย่างคนที่เราเจอในรถเนี่ยก็คือเขาก็ชวนเราไปกินข้าวคือกินขนมปังกินน้ำชาอะไรเนี้ยนะคะเขาก็แบบว่ายินดีจ่ายเงินให้นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยขึ้นรถก็คือมีคนจ่ายค่ารถให้อ่ะค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิสัยจริงๆของคนที่เป็นโลคอลนะคะแต่ว่าอย่างคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวตรงนั้นน่ะมันเขายังไงเขาก็ต้องแบบว่าเฟรนด์ลี่กับเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็ต้องการเงินจากเรานะคะอันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะเพราะว่าเห็นคนไทยหลายๆคนไปเที่ยวเนี่ยบางทีแบบว่าอาจจะอวยคนแคชเมียร์เกินไปไหมคนดีกับคนไม่ดีมันก็มีปะปนกันเยอะนะคะถ้าเกิดว่าคุณโชคดีได้เจอคนดีก็ดีไปนะแต่ว่าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอคนที่แบบว่ามาขูดรีดนะคะซึ่งไม่ชอบเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าประสบการณ์ที่ไปเที่ยวมาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นไงเพื่อนก็บอกว่าเธอควรจะเลิกไปแคชเมียร์ได้แล้วนะคะควรจะไปที่อื่นได้แล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวถ้าวันหลังมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ